เดี๋ยวนี้มองไปทางไหนก็มีแต่คนวิ่งใช่วิ่ง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 ไป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 เฮ้ยแต่ปัญหาไม่อยู่ว่าผมชื่อพีครับเป็นคนชอบวิ่งมากปีนี้ตั้งเป้าจะไปวิ่งมินิมาราธอน12กิโลแต่วิ่งเท่าไหร่ก็ยังเหนื่อยง่ายทำระยะไม่ได้สักทีผมควรซ้อมวิ่งแบบไหนดีครับอาสาสมัครของเรานะครับนั่นคือน้องพีนั่นเองเป็นนักวิ่งอยู่แล้วด้วยแล้วมีวิธีการเตรียมตัวซ้อมยังไงบ้างครับคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะต้องซ้อมยังไงครับเพราะว่าวิ่งไปก็เหนื่อยจะเพิ่มระยะยังเพิ่มระยะไม่ได้เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนวิ่งระยะสั้นไงครับเรายังไม่รู้ว่าจะต้องวิ่งไกลยังไงครับวันนี้ครับเราจะมาเพิ่มเทคนิคการวิ่งให้อึดวิ่งให้ทนนั่นคือในเรื่องของตัวสคริปต์ ABC สคริปต์ ABC คืออะไรครับสคริปต์มันก็คือง่ายๆถ้าเราดูในเรื่องของวงจรของเรื่องการวิ่งเนี่ยมันจะมีการก้าวอยู่3ช่วงนะการยกเข่าการเหยียดยืดแล้วก็การงอขาไอ้สคริปต์ ABC ก็คือมันก็ย่อยของไอ้ตรงนี้มา A ก็คือยกเข่า B ก็คือเรื่องของเหยียดขา C ก็คืองอขาด้วยความที่หลายคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยเราก็วิ่งตามท่าที่เราวิ่งความคุ้นเคยที่เราวิ่งแต่ถ้าเราครบท่าที่ถูกจริงๆเราฝึกในเรื่องของตัวเบสิกพวกนี้มันก็พัฒนาเรื่องของความทนทานของการวิ่งได้ดีขึ้นฝึกสคริปต์ ABC เริ่มต้นยังไงครับพี่ต้นเราคงเริ่มจาก A ก่อนนะครับเป็นเรื่องของการแค่เดินยกเข่าก่อนนะครับง่ายๆเราลองมาเดินพร้อมกันนะครับไล่เดินนะครับยกเข่าสลับขวาซ้ายนะครับยังไม่ต้องขย่งส่งนะครับไล่เดินทำแบบนี้นี่คือควรจะฝึกอย่างไรครับครับก็ง่ายๆนะครับเราก็ระยะนะครับตัวระยะทางก็ประมาณ 5-10 เมตรใช่ไหมครับแล้วเวลากลับเนี่ยเนื่องจากว่าPP ต้องการฝึกเรื่องความทนทานแทนที่เราจะกลับแบบว่าเฮ้ยเดินผ่อนคลายแล้วอาจจะเป็นจ็อกก็ได้ใช่ไหมจ็อกหรือว่าเดินกลับให้เร็วนิดนึงเพื่อให้หัวใจมันทำงานต่อเนื่องกันสคริปต์ A ได้กล้ามเนื้ออะไรครับพี่ต้นก็ไล่มาตั้งแต่ตัวขาเลยใช่ไหมช่วงขาพับสะโพกนะงอสะโพกนะครับไล่ครับลงนะครับลงแต่เราพยายามเน้นเรื่องยกเข่าก่อนนะยกเข่ายกเข่ายกเข่าหากับจ็อกไปจ็อกไปลองจ็อกมาพอหลังจากนั้นผ่านไปปุ๊บใช่ไหมพีเริ่มมีทักษะดีขึ้นแล้วจากแทนที่เราจะแก้ยกเข่าธรรมดาแล้วก็มีการสคริปขึ้นมาหน่อยนะสคริปก็คือขึ้นนะครับมันก็ฮอปขึ้นนิดนิดขึ้นขึ้นฮึบฮึบนะขึ้นจ็อกกลับไปก็จะประมาณนี้กี่นาทีครับทำแบบนี้ก็ถ้าใหม่ๆก็ทำประมาณ 2-3 เที่ยวนะครับจ็อกกลับทำ 2-3 เที่ยวปุ๊บจ็อกกลับไล่แบบนี้ต่อไป B ครับB B ก็คราวนี้ก็เราเริ่มจากช้าๆก่อนนะครับเมื่อสักครู่เรายกเข่าใช่ไหมคราวนี้เรายกเข่าตบเท้าลงเหมือนกับดันเท้าไปด้านหลังใช้สะโพกดันไปด้านหลังดันตบดัน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 นะตัวตั้งตรงหรือยังพี่ต้นตัวตั้งตรงครับนะตั้งตรงผมไม่ชินแบบนี้เลยนะดันจ็อกกลับจ็อกมาอีกเที่ยวนึงลองไปนะยังคงเหมือนเดิมยังไม่ต้องใช่สงสัยครับทำไมเราต้องตบเท้าให้มันเสียงดังด้วยครับโอเคการตบเท้าก็คือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราวิ่งต้องการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมครับถ้าเกิดเราแค่วางเท้าแรงมันก็ไม่มีแรงส่งฮะงั้นการตบเท้ามันก็เหมือนครับเราส่งเพื่อที่ให้ก้าวเท้าไปข้างหน้าคือการตบเท้าส่งตัวเองชินเวลาที่เราวิ่งนะวิ่งให้ตัวเท้ามันสัมพันธ์กับเวลาที่เราวิ่งมาลองไล่คราวนี้เราลองเพิ่มเป็นสคริปต์ขึ้นมาเหยียดตบผมจะเห็นได้ว่าการซ้อมแบบนี้สคริปต์ ABC เนี่ยเห็นว่านักวิ่งเวลาซ้อมตามลู่สนามต่างๆซ้อมแบบนี้เลยใช่แต่ทีนี้บางทีเขาจะมองว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้น่าจะต้องใช้กับพวกระยะสั้นมากเฮ้ยสปินฮะอาจต้องมีเรื่องพวกนี้เข้าไปถามว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันน่ะถ้าเรามองว่าวิ่งระยะไกลถ้าเกิดเราไม่คุมในเรื่องของเบสิกหรือท่าที่ถูกอ่ะมันก็ต้องใช้แรงผิดพลาดหรือว่าใช้แรงมากกว่าเดิมแล้วถ้าเราพวกนี้ปุ๊บมันช่วยส่งเสริมในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อตัวระบบนะเวลาที่เราออกแรงอะไรต่างมันก็จะช่วยได้ดีขึ้นเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บก็จะทำให้ลดเรื่องการปัญหาเรื่องการบาดเจ็บต่อไปสคริปต์4ครับ4นี่ก็เมื่อกี้เราไป2จอนใช่ไหมยกเข่าเหยียดขาตบเท้าคราวนี้ก็ต้องงอไปด้านหลังนะครับถ้าเวลาเราเดินธรรมดาครับก็เหมือนเรางอข้างหลังนะงอ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 ไปไปงออันนี้ไม่ค่อยผมไม่ค่อยชินกล้ามเนื้อนี้นะต้นขาด้านหลังจ็อกกลับมาเหมือนเดิมซึ่งถามว่าเวลาอัตราส่วนเนี้ยเวลาวิ่งเนี้ยแน่นอนข้างหน้ามันต้องแข็งแรงกว่าข้างหลังอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดข้างหลังมันแข็งแรงด้วยโอกาสการบาดเจ็บก็จะลดน้อยลงแล้วถ้าในแง่ของคนที่ต้องการควบคุมเรื่องของน้ำหนักตัวเงี้ย
ถ้ามันมีส่วนนี้เพิ่มขึ้นมีการทำงานมากขึ้นการเผาผลาญพลังงานก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นก็คือสคริปต์ A สคริปต์ B เนี่ยเป็นการสร้างกล้ามเนื้อด้านหน้าตอนนี้สคริปต์ C ก็คือเป็นการข้างหลังละแฮมสตริงเพราะเวลาเราวิ่งจริงเต็มรูปแบบ1เราต้องมีการงอขาเพื่อให้เต็มมูฟเมนต์ให้เร็วที่สุดใช่ตอนนี้เราเริ่มให้เป็นเรื่องของมีสคริปต์ละนะมันก็จะตบเท้าใช่ไหมตบเท้าแต่เรามาเพิ่มงอแต่ถ้าเกิดเราทำให้มันเร็วอ่ะพี่ต้นให้หนักขึ้นยังไงครับก็คือใช้เป็นเรื่องของการเร็วอยู่แล้วเนี่ยได้เพิ่มนะให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแขนดึงตัวลงมาข้างหน้านิดนึงนะครับทีไปก็อยากจะฝึกอย่างไรควรจะฝึก A วันหนึ่ง B วันหนึ่ง C วันหนึ่งหรือวันเดียวรวมกันหมดเลยครับถ้าให้ตอบตรงๆเลยก็คือในแง่ของการวิ่งอะวงจรการวิ่งมันต้องครบทั้ง3สเต็ปใช่ไหมเพราะงั้นจริงๆในเวลาที่เราฝึกแต่ละครั้งอะมันควรต้องให้ครบทั้ง3อันนะครับแต่เพียงแต่ว่าในแต่ละคนอาจจะให้ความสำคัญที่อย่างเช่นบางคนในเรื่องของการงอด้านหลังใช่ไม่ดีฉันก็อาจจะให้ความสำคัญตรงนั้นมากหน่อยแต่ถามว่าโดยทั่วไปอะจริงๆมันต้องไปทั้งหมดพี่ต้นครับการซ้อมจริงๆเราควรจะวางอะไรบ้างครับอันแรกก็คือเรื่องเป้าหมายการฝึกซ้อมใช่ไหมอย่างการวิ่งเนี้ยอย่างเอาของพี่บอกว่าพี่ต้องการที่จะเริ่มมาวิ่งเรื่องระยะไกลเนี้ยเอามาเป็นมินิมาราธอนก่อนซึ่งพวกเนี้ยก็จะอยู่ประมาณไร10.5ถึง12กิโลนะครับตรงนั้นถ้าเราตั้งเป้าว่าโอเคถ้าเราวิ่งพวกนี้ก็ควรต้องอยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งส่วนว่าอีกสเต็ปนึงก็คือเรื่องของฮาล์ฟมาราธอนก็คือประมาณ21กิโลอันนี้ก็ต้องอยู่ประมาณนั้นแหละ2-3ชั่วโมงยาวไปหน่อยถึงมาราธอนเลยก็ควรต้องมีกำหนดเป้าหมายว่าอยู่ประมาณสัก4-6ชั่วโมงเงี้ยมันก็จะโอเคอย่างน้อยมันมีเป้าหมายในเรื่องของการฝึกซ้อมหรือว่าการทำเวลาอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะส่งผลกับในเรื่องของผลเรื่องของการฝึกด้วยการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วปูพื้นฐานต่อไปเพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับ